สวัสดีครับก็เดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดการกับตัวหน้าต่างโหนดของเรานิดหนึ่งนะครับว่าเราสามารถเคลียร์อะไรกับมันไปได้บ้างนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างเขาเรียกไงค่อนข้างถ้าเราทำงานกับมันเยอะๆเนี่ยนะครับอาจจะดูวุ่นวายมากนะครับก็จะเริ่มจากตัวโหนดก่อนเลยแล้วกันนะครับก็คือต้องบอกว่าหน้าต่างโหนดตัวนี้หรือหน้าต่างโฟลว์เนี่ยมันสามารถลากไปลากมาได้ไม่สิ้นสุดเลยนะครับดังนั้นเราสามารถจะคอนโทรลการทำงานของมันยังไงก็ได้ให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยคือในบางคนเนี่ยที่ผมเคยเจอเนี่ยนะครับเขาก็จะแบบทำแบบนู่นนี่นั่นแบบไปเรื่อยเลยนะครับทีนี้ไอ้เงี้ยเวลาถ้าคนเราส่งให้คนอื่นมาทำต่อจากเราเนี่ยมันจะเป็นงานอะไรที่งอกทันทีเลยนะครับเพราะว่าเขาจะรู้สึกงงมากทุกๆอย่างเลยเขาจะงงมากดังนั้นเราอาจจะต้องทำการจัดระเบียบนะครับหนึ่งคือเพื่อให้เราสามารถเช็คดูได้ง่ายด้วยว่าตอนนี้มันทำงานถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะครับโอเคเนาะก็ฟังก์ชันแรกนะครับที่มีในตัวนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะจัดระเบียบกำหนดกรอบพื้นที่ใดสักพื้นที่หนึ่งนะครับขึ้นมาเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสร้างโหนดนะครับโหนดตัวนี้จะเป็นโหนดในส่วนของมันจะชื่อว่าไหนเลยไม่เป็นไรผมจำชื่อเอานะครับผมก็เลยอาจจะไม่ได้รู้ชื่อว่ามันชื่ออะไรนะครับชิปสเปซนะครับมันก็จะชื่อว่าอันเดอร์เลย์นะครับสมมติว่าเราต้องการ2ตัวเนี้ยบอกก็2เนี้ยคืออันเนี้ยสมมติเรามีโหนดอยู่10ตัวที่เราบอกว่าในโหนด10ตัวนี้มันจะเป็นอยู่ในส่วนของคำสั่งพวกการปรับสีหรือการใส่เอฟเฟกต์ไฟอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะกรุ๊ปโหนดตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าบางทีเราไม่ต้องการให้มันกรุ๊ปเป็นเหมือนก้อนอะไรก้อนนึงเนี่ยแค่อยากให้มันรวมมันเข้าไว้ในภายใต้ร่มเดียวกันเวลาลากไปพร้อมกันได้เนี่ยนะครับเราจะใช้โหนดที่ชื่อว่า underlay ตรงนี้นะครับไม่มีอะไรมากคืออันเดอร์เลย์เนี่ยลักษณะของมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเรากดลากไปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเราขยับตรงนี้นะครับมาอยู่นี้เนี่ยนะครับมันก็จะโยกไปทางอันได้เลยในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งข้อดีของอันเดอร์เลย์นะครับคือเราสามารถที่จะขยับตรงนี้ไปมาได้ในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าคุณต้องการให้ปิดอันเดอร์เลย์ก็ปิดได้นะครับหรือจะลบอันเดอร์เลย์ทิ้งก็ได้เหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะปรับสีของอันเดอร์เลย์ได้นะครับตามที่เราชอบเลยรวมไปถึงเราก็สามารถที่จะใส่คอมเมนต์ลงไปได้เช่นอันนี้ไม่แน่ใจว่าคอมเมนต์ขึ้นไหมไม่เห็นคอมเมนต์อ่ะไม่เป็นไรเราสามารถปรับชื่อได้นะครับกด rename ได้ปรับชื่อได้เช่นว่าจะขอ rename เฉพาะ underlay นิดหนึ่งนะครับอันนี้ทำไมชื่อมันไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรคิดว่าจริงๆชื่อมันน่าจะเปลี่ยนนะครับพอเราได้แบบนี้มาเสร็จเนี่ย underlay ตัวนี้นะครับคือถ้ามันมีโหนดจำนวนเยอะมากเนี่ยอันเดอร์เลย์มันก็เวิร์กอยู่นะครับมันก็ค่อนข้างเวิร์กอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะกรุ๊ปหรือการทำงานอะไรของมันเนี่ยเราสามารถใส่ได้กับอีกอันนึงนะครับโหนดอีกตัวนึงที่ถ้าเราต้องการส่งให้คนอื่นทำงานต่อแล้วเราอยากจะบอกเขาว่าตรงเนี้ยมันทำอะไรอยู่นะอยากจะล็อกไว้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคืออะไรอยากให้ทุกคนได้รู้บ้างนะครับก็มีโหนดอีกตัวนึงคือchip space นะครับมันคือโหนดโน้ตนะครับมันคือ sticky note ตัวนี้นะครับใน sticky note ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนผมจะให้คำนิยามไงดี sticky note ก็คือเป็นโน้ตอะครับเอาไว้พิมพ์นะครับคุณก็สามารถพิมพ์อะไรลงไปก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้แล้วคุณแปะโน้ตเนี่ยนะครับไว้ข้างๆกันคนเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยเอาไว้ทำอะไรนะครับเพราะว่าบางทีแล้วโหนดคุณอาจจะยุบยับแบบเยอะมากเลยก็ได้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นการบอกว่าไอ้โหนดกรุ๊ปนี้ในช่วงนี้มันคืออะไรบ้าง
อันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรนะครับก็สามารถใช้ตัวเนี้ยนะครับในการบอกได้ว่าถ้าอยากจะเอาอะไรเนี่ยเอาโนดพวกนี้ออกจาก underlay เนี่ยก็ไม่ยากครับก็คือไม่ต้องกดที่ underlay คือไม่ต้องกดที่ underlay อย่างนี้คุณกดออกมาทีนึงนะครับแล้วคุณก็ลากมันออกมาอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นนี้ถ้าผมรู้สึกว่าผมจะขยายนี่นิดนึงรู้สึกว่าผมอยากใส่โนดลงไปอ่ะที่ตัวนี้ได้ไหมผมไม่แน่ใจว่าโนดมันจะไปด้วยกันได้ไหมน่าจะได้นะจะใส่โนดไว้ในลักษณะแบบนี้แล้วผมลากอันเดอร์เลมก็จะไปพร้อมกันอันนี้มันก็จะช่วยให้เราสามารถจะคอนโทรลได้ว่าสมมติเราส่งให้เพื่อนทำต่อเนี่ยเพื่อนเอาไปคอมต่อแล้วบอกเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะอันนี้คืออะไรวะคือมันแบบเยอะมากเลยนะครับไม่ได้แยกโนดไม่ได้กรุ๊ปโนดไม่ได้ทำอะไรไปเลยทั้งสิ้นนี่ก็จะค่อนข้างยากนะครับเวลาทำงานสมมติเราส่งให้ใครต่อเขาก็จะทำงานกับเราต่อยากนะครับนี่ก็โนดอันเดอร์เลมและโนดเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยเขาสามารถเข้าใจหรือช่วยให้ตัวเราเองเนี่ยเวลาทำงานแบบมีประมาณสัก100โหนด50 60โหนดผมก็จะเริ่มงงแล้วว่าเฮ้ยนี้ไว้ทำอะไรวะอันนี้ไว้ทำอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะปรับตรงนี้ได้นะครับหรือถ้าเรารู้สึกว่าอันเดอร์เลย์ตัวนี้มันยังดูใหญ่ไปอยากจะทำอะไรแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยากจะกรุ๊ปมันไว้แบบนี้นะครับก็ทำได้นะครับดูผมลากตัวนี้ออกมาจากอันเดอร์เลย์ก่อนผมไม่ใช้อันเดอร์เลย์ละผมลบมันทิ้งก็ได้นะครับสมมติผมต้องการที่จะกรุ๊ปมันให้เป็นก้อนอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าอันนี้ปิดไปด้วยสมมติว่าผมต้องการที่จะกรุ๊ปมันให้เป็นก้อนแบบนี้นะครับเราก็สามารถทำได้นะครับอย่างสมมติว่าอันนี้ผมอาจจะใส่ไม่รู้ใส่โน้ตแบ็กกราวใส่อะไรลงไปนะครับใส่หนวดแบ็กกราวลงไปนะครับเราจะให้มันเมิร์จเข้าด้วยกันนี้สมมุติว่าผมเมิร์จแบ็กกราวกับตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับในลักษณะแบบนี้ปุ๊บผมจะสลับนิดนึงนะครับอันนี้คือเส้นโฟกัสโอเคถูกแล้วถูกแล้วสมมติว่าได้มาแบบนี้แล้วก็ในผมก็จะสร้าง rectangle ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะคอนโทรลพื้นที่นะครับสมมติว่าผมมีอันนี้มาผมบอกว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะกรุ๊ปเนี่ยทั้งตัวเนี้ยนะครับช่วงเนี้ยไว้ด้วยกันนะครับก็คือเพื่อมาให้มันเป็นกลุ่มก้อนในลักษณะแบบนี้นะครับผมสามารถที่จะกดCtrl G นะครับจะเป็นการกรุ๊ปในลักษณะแบบนี้มาได้นะครับซึ่งการกรุ๊ปตัวนี้ก็มันก็ข้อดีของมันคือมันจะประหยัดพื้นที่ไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ากรุ๊ปไปแล้วมันจะหายไปนะครับก็เราก็สามารถที่จะดับเบิลคลิกมันก็จะเปิดตัวนี้มาเหมือนเดิมนะครับหรือถ้าอยากจะให้มันกลับไปเป็นหน้าต่างกรุ๊ปแบบเดิมในลักษณะนี้ก็กดคลิกที่ตัวนี้นะครับกดปิดไปปุ๊บมันก็จะถูกคอลแลปหรือรวมให้กลายเป็นกรุ๊ปเล็กๆแบบนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเราใช้กรุ๊ปใช้อันเดอร์เลย์ใช้โน้ตในการควบคุมตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้บางทีเราจะรู้สึกว่าเห็นไหมฮะมาจะดูเอียงไปเอียงมานู่นนี่นั่นนะครับรวมถึงการวางเนี้ยนะครับบางคนอาจจะชอบให้มันวางสเปซสปะได้แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมต้องการที่จะให้มันขยับเป็นล็อกตามกริดตามอะไรแบบนั้นไปเลยนะครับเราสามารถให้สั่งให้มันอะไลน์ตัวนี้ได้นะครับ
ก็คือคลิกขวาตรงนี้นะครับในหน้าโล่งๆเนี่ยคลิกขวานะครับใน arrange to เนี่ยมันจะมี to grid กับ to connect นะครับถ้าเราเลือก to grid นะครับเวลาเราขยับเนี่ยมันจะ snap ไปตามที่ grid ในลักษณะแบบนี้ซึ่งมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะจัดระเบียบนะครับของตัวนี้ได้ค่อนข้างง่ายนะครับในลักษณะแบบนี้มันก็จะดูเรียบร้อยขึ้นมาเลยทันทีนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือทำงานในลักษณะของ to grid นะครับแบบนี้หรือถ้าเป็น align เนี่ยนะครับ align to ตาม to connect นะครับ arrange to เนี่ยเป็น to connect อย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะตาม connect ในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเนี่ยตามอันนี้เห็นว่ามันมี snap นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ใช้arrange to ตามลักษณะของ to connect นะครับผมจะใช้เป็น arrange to ตาม to grid มากกว่าคือผมชอบที่จะขยับตาม grid ไปนะครับในลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าแบบเรามั่วซั่วไปมากเลยนู่นนี่นั่นละนะครับอันนี้ผมอาจจะปรับ arrange to เนี่ย to grid แบบโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดละนะครับอย่างเงี้ยเราอยากจะขยับทั้งหมดทีเดียวนะครับก็ขยับทั้งหมดให้มันไปตามกริดทีเดียวเลยได้ไหมก็ทำได้นะครับก็คือคลิกขวาตรงนี้ทีหนึ่ง line up all to grid ปุ๊บมันก็จะพยายามขยับตามกริดให้แต่ว่ามันจะขยับอันนี้เข้าไปหาตามกริดที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วเราก็อาจจะต้องมากดคลิก to grid ตรงนี้แล้วก็รวบพื้นที่มันใหม่นะครับผมก็จะแนะนำว่าให้เราจัดระเบียบตรงนี้นะครับทุกครั้งนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลาคุณทำงานไปเรื่อยเนี่ยมันจะงงมากนะครับมันจะแบบโอ้เส้นอันนู้นพันอันนู้นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับการที่เรา arrange to grid ตรงนี้นะครับมันก็จะช่วยให้เราทำงานกับตัวเนี้ยได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนการซูมถ้าเราซูมแบบบางทีเราซูมเข้าไปหรืออะไรเงี้ยมันเยอะๆหรือขยับไปเนี่ยนะครับมันก็จะโชว์ตัวนี้ให้เห็นครับตัวนี้คือเป็นเหมือนพื้นที่เล็กนะครับที่ให้เห็นว่าในภาพรวมทั้งหมดในโหนดของเราเนี่ยมันมีกี่ตัวกันแน่เราก็สามารถที่จะโยกตรงนี้ไปได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้สำหรับการ organize ตัว grid นะครับทั้งหมด organize ตัวโหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะครับที่ตัวนี้ที่เราสามารถทำงานได้ก็จะแนะนำทุกๆคนสำหรับการทำงานในลักษณะแบบคอมโพสิตแบบโหนดก็พยายามตั้งชื่อนะครับให้เรียบร้อยในทุกๆเขาเรียกทุกโหนดที่จำเป็นผมอาจจะไม่ได้ตั้งชื่อทุกโหนดหรอกแต่ว่าเราจะตั้งทุกโหนดที่จำเป็นเช่นกรุ๊ปนี้คืออะไร Hello อันนี้คือกรุ๊ป Are you okay อันนี้คือกรุ๊ปอะไรอะไรเงี้ยครับหรือว่าอันนี้ sub to ตรงเนี้ยพื้นที่ตรงนี้ตั้งชื่อว่าอะไรอันนี้ชื่อว่าอะไรนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อในการทำงานนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติคุณต้องส่งงานต่อให้คนอื่นก็มันก็จะง่ายขึ้นด้วยนะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากครับ